คุณผู้ชมคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวในวงการสื่อได้ทำเรื่องยื่นเรื่องต่อกสทช.กรณีการให้ใบอนุญาตการทำดิจิตอลสาธารณะ12ช่องนะคะบอกว่าขอให้เลื่อนกระบวนการนี้ออกไปก่อนและควรที่จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนด้วยค่ะเหตุผลหลักๆเพราะเห็นว่าการเตรียมออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยราชการกระทรวงต่างๆยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะและหากผู้ประกอบการผลิตเนื้อหารายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะแท้จริงโดยเฉพาะหากหน่วยงานราชการผลิตรายการที่มีเนื้อหาแต่พิธีเปิดงานหรืองานโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานตนเองก็จะยิ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของความเป็นทีวีสาธารณะและการก่อตั้งองค์กรกสทช.เพื่อปฏิรูปสื่อซึ่งภายใต้บรรยากาศที่เราอยากเห็นการปฏิรูปสื่อซึ่งเปิดกว้างแล้วก็ทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้บริการสื่ออย่างทั่วถึงกรรมการกสทช.ชี้แจงว่าจะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงให้เร็วที่สุดแต่ยอมรับว่าถ้าต้องเลื่อนออกใบอนุญาตในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะกระทบต่อการจัดประมูลช่องธุรกิจอีก24ช่องและกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ผมเรียนว่ากิจการบริการสาธารณะเนี่ยไม่ควรจะช้าเพราะถ้าช้าแล้วเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านทั้งหมดเนี่ยถูกกระทบไปด้วยทีวีสาธารณะระบบดิจิตอลมีจำนวน12ช่องนะคะเป็นกลุ่มแรกที่กสทช.จะออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้ผู้ประกอบการอีก2กลุ่มคือช่องธุรกิจจะมี24ช่องจัดประมูลภายในปลายปีนี้และช่องชุมชนอีก12ช่องจะให้ใบอนุญาตหลังประมูลช่องธุรกิจแล้วเสร็จค่ะอีกด้านหนึ่งวันนี้มีผลจากที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะคะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดค่ะเรื่องแรกเพื่อดูแลเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 4G และ